พฤติกรรมประชุมบอร์ดครับในผู้ในการที่นำของชาติไทยโอ้ท่านผอ.ให้ท่านผอ.แล้วกันได้ครับยินดีครับพอดีว่ามีคนแนะนำมิ้นมาค่ะว่าถ้าอยากรู้เรื่องทองเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ทองอย่างนี้เลยมีทุกอย่างตอบได้ทุกคำถามใช่ไหมถูกต้องครับทุกคำถามอยากถามอะไรที่พิสดารแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับผมเนี่ยถามให้หมดเอาคำถามเบสิกก่อนแล้วกันค่ะก็อยากรู้ว่าความเป็นมาของธงชาติไทยเราเนี่ยเริ่มมายังไงมีความเป็นมาแบบไหนแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆเราต้องอธิบายนิดนึงว่าคำว่าธงชาติไทยนั้นคือธงที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดและแทนความเป็นชาติเป็นสีน้ำเงินได้ยังไงคะตรงกลางมาเป็นสีเงินได้ยังไงนะครับเชื่อไหมครับคนไทย 99% ยืนตรงเคารพธงชาติตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะไม่มีใครทราบเลยเพราะนั่นเป็นเรื่องของธงชาติว่าทำไมจึงเป็นสีน้ำเงินใช่แล้วถ้าเกิดผมบอกถ้าผมถามคุณนิดนะมาคุยกันเล่นว่าเราเอาสีน้ำเงินมาใส่เนี่ยเพราะเราเรียนแบบธงชาติสหรัฐอเมริกาธงชาติเดี๋ยวเชื่อไหมไม่จริงไม่น่าจะจริงใช่ไหมครับแต่มีเหตุครับก็คือวันที่22กรกฎาคม2460เราประกาศเข้าร่วมสงครามโลกที่หนึ่งต่อไปสองประเทศแล้วเราไปเห็นธงของอำนาจที่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะธงของอังกฤษยูเนียนแจ็คก็มี3สีนะธงดาวของอเมริกันประเทศอเมริกันสไตล์สีก็3สีธงฝรั่งเศสก็3สีนะครับได้มีการระบุอยู่ในพระราชบัญญัติธงว่าด้วยการประกาศการเปลี่ยนแปลงนะ2460ลงวันที่28กันยาประกาศชัดเจนเลยเนื่องด้วยการเข้าร่วมสงครามโลกหนึ่งทำให้เรามีความปรารถนาที่จะเป็นธงเป็นธง3สีเหมือนกับฝ่ายสามพันธมิตรให้รู้ว่าอยู่ฝั่งเดียวใช่เรื่องใหญ่จริงๆด้วยอ่ะเรื่องใหญ่เลยและที่สำคัญทำไมถึงต้องเปลี่ยนให้หมู่เขาด้วยครับเพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเราชนะสงครามอ๋อนี่คือเราเปลี่ยนหลังเหรอคะหรือว่าในช่วงสงครามและได้รู้ว่าเราครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เข้าร่วมสงครามแล้วก็ได้ปราบประทับให้ที่น่าประทับใจไปคือปราบสิ่งที่มันชั่วร้ายในโลกโอ้เลยนะครับแล้วก็ตรงไปลงนี่แหละธงชาติไทยตอนนั้นเราเรียกว่าธงชาติสยามค่ะก็อธิบายเข้าใจนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านสับสนเราต้องเรียกธงชาติสยามเงินหรือแปดปีหรือเงินแค่หนึ่งขับเนี่ยเรียกว่าธงไตรรงค์คำว่าไตรรงค์เนี่ยพระองค์ท่านทรงตั้งขึ้นเลยนะให้กับคนไทยเลยไตรรงค์สามรงค์สี่ไตรรงค์สามสิ่งนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายไตรรงค์ได้คนไทยเนี่ยเมื่อเห็นธงแล้วจะได้รู้ความหมายนะที่เราเรียนมาเด็กว่าธงชาติไทยหมายถึงชาติศาสนาของชาติถามใครบอกมาคุณครูบอกมาคุณครูบอกมาพอถามคุณครูคุณครูก็บอกมาแต่พอถามคุณครูตอบไปว่าใครเป็นคนคิดตอบไม่ได้เลยมีไม่ใช่หรอคนที่ระบุคนแรกไว้ก็คิดก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่และแฟนของท่านแหละทรงพระราชนิพนธ์ว่าเครื่องหมายไตรรงค์นะแดงคือโลหิตเราใช้ซึ่งยอมสละได้เพื่อสาชาติและศาสนาเพราะแดงก็คือเลือดของชาวสยามที่จะปกป้องแผ่นดินให้รักษาซึ่งไว้ในเอกราชขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรลักษณ์และธรรมะคุ้มจิตไทยศาสนาขาวคือคำสอนคือความบริสุทธิ์ไม่ใช่สีประจำศาสนานะครับแต่เป็นความบริสุทธิ์หมายสื่อถึงความบริสุทธิ์ใช่ของศาสนาของพระไตรลักษณ์เพราะถ้าสีประจำศาสนาก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองเหมือนกับชมพันธุ์นะครับน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมชาท่าโปร่งของสังคมน้ำเงินคือสีสงครามที่สีที่สวยงามและเป็นสีของจอมประชาก็คือของพระองค์ท่านนะครับเพราะเป็นสีที่ทรงโปรดจริงๆก็คือสีประจำสถาบันของท่านจัดเรียงเข้าเป็นไตรรงค์ถึงเป็นสีธงที่รักแห่งชาวไทยโอ้ยเดี๋ยวคนรู้คือไม่เคยรู้มาก่อนคือเด็กๆก็คือเราก็ท่องกันว่าแบบสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์แต่ยอมรับว่าไม่เคยรู้ว่าแล้วทำไมชาติต้องเป็นสีแดงศาสนาต้องเป็นสีขาวแล้วทำไมพระมหากษัตริย์ต้องเป็นสีน้ำเงินโอ้โหฟังแล้วฟังที่พระองค์ท่านทรงไม่ควรรู้สึกว่าตรงได้เลยให้ความหมายได้ชัดเจนมากลึกซึ้งตรงตัวแบบโอ้ใช่นะครับก็คือเมื่อเราได้สามสีแล้วคือจัดริ้วก็เป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งราชาไทยนะทหารอวตารนำไปยงยุทธิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามทหารอวตารนำไปก็คือว่าเราใช้ในสงครามโลกที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นองค์ไตรรงค์เนี่ยถูกทหารอวตารนำไปก็คือนำไปเป็นตัวแทนขององค์ท่านเพื่อรบในสงครามโลกที่หนึ่งโอ้โหนี่ที่มาของธงชาติที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีความหมายเยอะขนาดนี้แล้วทีนี้ถามนิดได้ไหมคะตอนได้รู้แล้วว่าสามสีธงไตรรงค์แปลว่าอะไรแล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นสีขาวกับแดงอันนี้มีความหมายไหมคะหรือว่าเพียงแค่ว่าช้างเผือกเป็นสีขาวก็ใช้เป็นสีขาวแล้วก็สีแดงก็คือแ
ลี่ยนหลังจากมีการประดับตรงกับหัวนั่นคือที่มาของสีแต่ความหมายของสีนั่นก็คือพระราชาที่ทรงสุดยอดคุณผู้ชมไม่เคยรู้จริงๆว่าธงชาติเรามีความหมายขนาดนี้ถามอีกค่ะและที่สำคัญนะครับถามว่าเชื่อไหมว่าอีก3ปีเราจะฉลองร้อยปีของไทยร้อยปีแล้วเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเราประกาศใช้28กันยา2460ปีนี้5257ค่ะนะครับอีก3ปีจะเป็น2560นะครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าอีก1อีก3ปีข้างหน้าเราจะฉลองร้อยปีของไทยนะครับแล้วก็พี่ทางธงชาติไทยครับได้จัดทำสายลับข้อมือค่ะซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติแบบมาเรียบร้อยแล้วเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยให้เด็กๆเข้าฟังนะจะได้เข้าใจว่าที่มาของทำไมธงไทยลงเกิดเมื่อไหร่ทำไมต้องเป็นสามสีประกาศใช้ยังไงเมื่อไหร่ใครเป็นคนประกาศใช้สิ่งเหล่านี้